โอ้โหอ่ะขี้เกียจขึ้นไปตะวิ่งอ่ะตรงนี้แล้วไหมแม็กมึงเกยไปเลยโอ้บาเลยมันออกมาจากของเสร็จมันก็จะลงสู่ทะเลแต่ว่าบังเอิญวันนั้นอะน้ำมันหลงครับปูมันน้อยมากปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูกาลช่วงนี้เขาเรียกว่าหน้าประมาณเดือน6เนี่ยผมจะได้รายได้อยู่ประมาณจากทะเลก็ประมาณวันละ 3,000 4,000 ประมาณเนี้ยครับแต่ตอนนี้มันเหลือวันละ300 400เองคือลูกปูมันหายไปจนเห็นได้ชัดเพราะว่าไอสัตว์พวกเนี้ยมันจะต้องเข้ามาฟักไข่อยู่ตามในชายฝั่งนะครับแล้วก็ปลาหมองข้างน้ำมันจะอยู่ตามชายฝั่งเต็มหมดเลยตอนนี้นะตอนนี้คือแย่ชาวประมงคือแย่ช่วงนี้มีแต่ปลาหมองชายฝั่งคือไม่มีปลาอย่างอื่นแล้วตอนนี้มีแต่ปลาหมองข้างน้ำนะแล้วระบบนิเวศมันค่อนข้างจะพังหมดแล้วตอนนี้มันมาจากนี่แหละครับจากของนะครับเราจะเป็นร่องน้ำแต่บังเอิญว่าน้ำมันหลงเยอะวันนั้นน้ำมันขอดเยอะปกติมันจะเป็นร่องน้ำลำจอกสู่ทะเลแต่บังเอิญวันนั้นมันเป็นทะเลน้ำขอดนี่ปลามันก็เลยเกยดอนนึกออกไหมนึกภาพออกไหมต้องนึกภาพก่อนว่ามันเป็นทะเลน้ำขอดมันจะห่างจากฝั่งอยู่ประมาณเกือบไมล์นะประมาณนี้แหละประมาณ3-4 เดือนนี่แหละเพราะว่าหลานผมเป็นคนไปดักปลาคนแรกเราก็ไปเจอหลานผมไปดักปลากระบอกมาแล้วก็ไปเจอปลาหมอข้างดำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเยอะเกินล่าสุดมันเยอะเกินแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากว่ามันมีผลกระทบไงเพราะว่าพวกผมเนี่ยผมเป็นชาวประมงแล้วผมทำธนาคารปูธนาคารปูม้านี่หมายถึงว่ามันเป็นโครงการของตั้งแต่ในหลวงมาราชการที่9อะครับเป็นโครงการของธนาคารปูม้าครับจะต้องมีทุกตำบลละครับที่ว่าอยู่ติดชายฝั่งทะเลนะคือเราเอาปูไข่ฝ่าหมาชาวประมงจะได้ปูไข่ฝ่าหมาก็จะไม่ขายเอาปูไข่ฝ่าหมาเนี่ยปูที่มีไข่ก็จะมาพักไว้เลี้ยงไว้ในถังออกซิเจนแล้วก็ให้ปูนะมันเคลียร์ไข่แล้วก็ปล่อยไข่เนี่ยลงของเพื่อให้มันอนุบาลลูกกุ้งลูกปูพวกเนี้ยแต่เพราะว่าปล่อยไปปั๊บเนี่ยไอ้ปลาหมอข้างดำเนี่ยมันกินหมดก็มันไม่มีหรอกที่เขาออกข่าวที่บอกประกันราคา15 บาทไม่มีแล้วผมไม่มีหน่วยงานไหนเลยมาให้ราคาผมเลยก็ท้อแท้มาก็ทิ้งครับเฉพาะตัวใหญ่ๆก็ไปเกี่ยวเหยื่ออะไรเงี้ยผมไม่มีหน่วยงานไหนเลยไปขายเป็นปลาเป็ดโรงงานก็ยังไม่ค่อยเอาเลยผมไม่ได้ต้องการในไอ้ราคาตรงนี้ผมถือว่ามันไม่ใช่เศรษฐกิจสำหรับผมไงเพราะว่าผมเป็นเรือประมงอะครับผมต้องการแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ปลาชนิดนี้มันหายไปเพราะว่าเนื่องจากมันกินลูกปูผมหมดเลยมันมีผลกระทบเยอะมากนะเพราะว่าผมต้องเลี้ยงครอบครัวไงมันรายได้ผมหายไปเยอะมากเลยอะปูมันเข้ามาขายไม่ได้แล้วอะไอ้ธนาคารปูที่ผมทำไว้น่ะทำไปก็เท่านั้นเลยครับเพราะว่าเคลียร์ไข่มาเพราะปูเคลียร์ไข่มาเหล่าอุตสาชาวประมงอุตสาไม่ขายนะไอปูไข่ฝาเนี่ยก็เก็บมาแล้วก็ให้มาเพาะฟักเสร็จแล้วก็ปล่อยลงของพอปล่อยลงของเสร็จปลาหมอข้างน้ำมันกินหมดอ่ะนี่เราทำไปก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ปูมันหายไปอย่างเห็นได้ชัดเศรษฐกิจมันแย่ครับตอนนี้ตรงชายฝั่งนะครับอันนี้สอบถามเป็นความรู้นิดนึงค่ะคุณแก๊งถ้าเราไม่ปล่อยปูลงไปในคลองเราสามารถเลี้ยงเองได้ไหมคะในระบบปิดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ครับปูหมาเลี้ยงยากครับปูหมาค่อนข้างจะเลี้ยงยากครับต้องมีทุนเยอะครับ